ำโลกให้เป็นธรรมทำธรรมให้เป็นธรรมอยู่กับธรรมกินกับธรรมนอนกับธรรมแต่ไม่ต้องยึดติดในธรรมธรรมเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องฝ่ายฟ้าเอามาเป็นสมบัติในจิตใจของเรานั่นคือธรรมสมบัติแต่ก่อนอื่นต้องรู้ความเป็นมาของพระศาสนาพอสมควรเราจึงรู้ความหมายของคำว่าธรรมศีลและธรรมศีลนั้นเป็นข้อห้ามธรรมเป็นข้อปฏิบัติศีลเป็นข้อห้ามเป็นระเบียบวินัยที่พระมหาพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วนำเอามาเผยแพร่แก่มนุษยชาติคำว่ามนุษยชาติหมายถึงมนุษย์ที่มีบุญวาสนาเกิดมาเป็นได้เป็นมนุษย์เพราะได้บุญกุศลแต่หนหลังส่งผลให้เรามาเป็นมนุษย์แต่อย่าลืมว่าถึงเป็นมนุษย์แล้วบาปก็ยังมีอยู่ตราบใดยังเกิดตราบใดยังเกิดอยู่เนี่ยบาปก็ยังตามเรามาติดเรามาตลอดแต่บาปมีกำลังอ่อนไม่สามารถให้ผลได้กำลังบุญทำให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วพระธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าอย่าไปต่อยอดบาปเพราะเรามีสองยอดยอดบุญต่อยอดบุญไปถ้าเราต่อยอดบาปเอาบุญไปใช้ในการทำบาปก็เท่ากับเราต่อยอดบาปแม้จะได้สิ่งที่เรามุ่งมาตรปรารถนาสมใจนึกแต่ว่ามาด้วยความทุจริตทางกายวาจาใจสิ่งเหล่านั้นก็ไม่น่าจะปลื้มใจเพราะมันปนเปื้อนมาด้วยบาปธรรมถ้าเรารู้จักวิธีการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเราก็ต้องฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเราควรจะเอาอะไรมาปฏิบัติฝึกหัดให้มันมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราเรียกว่าธรรมสมบัติสองพันกว่าปีแล้วพระธรรมพุทธเจ้าพระองค์ทรงนำเอาสิ่งเอาระเบียบห้าอย่างมาไว้ให้กับมนุษย์สยชาติท่านไม่ได้กล่าวว่ามนุษย์พุทธมนุษย์คิดมนุษย์อิสลามกล่าวว่าเป็นธรรมของมนุษยชาติจำเป็นต้องมีเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมถ้าไม่มีระเบียบวินัยเป็นเครื่องอยู่ต่างก็จะทะเลาะเบาะแว้งกันชิงกันเป็นดีเป็นใหญ่แล้วก็ในที่สุดก็จะต้องพบกับความล่มสลายเพราะนั้นพระองค์ทรงเล็งเห็นแล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยจะมีสิ่งห้าอย่างที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้คือศีลห้านั่นเองปฏิบัติอธินาทานกาเมสุมิชฌาจารมุสาสุราห้าอย่างเนี่ยพระองค์ได้ทรงกลั่นกรองมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วจึงได้นำออกมาให้มนุษย์ผู้ประเสริฐคือเราประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายจึงจำเป็นต้องปฏิบัติเมื่อเราเชื่อพุทธเจ้าแล้วแสดงตัวพุทธมรรคแล้วถึงพระเจ้าเป็นสนะพระธรรมเป็นนะพระสงฆ์เป็นสนะแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาโอวาทมาปฏิบัติเท่ากับเราเชื่อพ่อแม่เราเราก็ปฏิบัติตามโอวาทพ่อแม่เราเมื่อเราปฏิบัติตามพ่อแม่ที่สอนสั่งไว้อย่างดีแล้วไม่พากันหลงลืมปฏิบัติด้วยความเคารพใช้ทำห้าอย่างด้วยความเคารพด้วยความเริ่มใสศรัทธาใช้ตลอดเวลาที่เรามีลมหายใจอยู่นี้
ไม่ว่าจะทางวาจาก็ตามทางกายก็ตามถ้าเรามีข้อห้าม5อย่างในใจเรานั้นวาจาของเราก็จะไม่ทุจริตกายของเราจะไม่ทุจริตทำอะไรก็จะมีระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยในทางที่พระองค์มุ่งหมายก็เพื่อให้มนุษย์เรานั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขถ้าทุกคนมีศีล5ทุกคนเนี่ยกฎหมายก็ไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายมีแต่คนฝ่าฝืนร่างมากี่มาตราก็มีคนฝ่าฝืนตลอดตั้งกี่ร้อยมาตราก็ยังมีคนทำผิดฝ่าฝืนไม่สามารถระงับยับยั้งคนชั่วได้แต่ถ้าศีล5เนี่ยสามารถยับยั้งได้ทุกคนมีศีล5บ้านก็ไม่ตกปุไม่ต้องปิดประตูนอนสมบัติของเราก็จะไม่หายถึงตกหายไปก็เขามีโอกาสจะกลับคืนมาถ้าเป็นโลกิยะสมบัติเนี่ยเพราะในการแปลการทุศีลลงมาแล้วมันละเอียดอ่อนมากกว่ากฎหมายที่เขาไปศึกษากันมาซะอีกถ้าให้ผู้มีปัญญาแปลออกมาตั้งกัปปนาติบาทินาทานกาเมสุมิชฌาจารของที่ตกจากเราทําหายพังพาดเผลอภัยตกไปเรายังไม่ทอดทุระสมมติว่าทองตกอยู่ตรงบริเวณเนี้ยแต่เราไม่รู้ตรงไหนตาเราสองตาอาจหาไม่เจอเราก็ไม่ต้องตกใจตาอีกหลายตาอย่าเดินผ่านบริเวณนี้ก็อาจจะมีคนพบเห็นจนได้พบเห็นเอาไปทางไหนถ้าเอาไปเป็นสมบัติของตัวเองถือว่าเป็นการขโมยเหมือนกันถึงไม่ได้ไปขโมยกับตัวแต่ขโมยสิทธิของเขาที่เขายังไม่ทอดทุระเอาไปเป็นของตัวนี่เก็บมาได้ไว้ที่ไหนก็ต้องเอาไว้ที่เขาคืนให้วัดคืนตรงไหนหมู่บ้านคืนตรงไหนตำบลคืนตรงไหนอำเภอคืนตรงไหนจังหวัดคืนตรงไหนคนเก็บไปได้ก็ต้องเอาไปไว้ที่คืนของเนี่ยแค่ปณิบาตแค่อธินาทานเนี่ยมั้ยถ้าปณิบาตแล้วก็ต้องเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปอีกหน่อยถึงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างๆเหล่านี้นะไม่ใช่เป็นที่พึงปรารถนาของบัณฑิตเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไม่ต้องฆ่าต้องอะไรก็อยู่ได้ข้อสำคัญให้เรามีจิตใจหนักแน่นมั่นคงฝึกหัดปฏิบัติเอาไว้มีเพียงพอต่อการที่จะต่อต้านสิ่งกระทบสัมผัสต่างๆเหล่านั้นต้นว่าความหิวความโหยความอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกเราต้องฝึกจิตของเราให้มันมีสติทันปัจจุบันธรรมการปฏิบัติเนี่ยมันมีมากมีทุกสำนักมีทั่วไปจะไม่ว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนจะเก่งกาจขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่ปฏิบัติตามที่อย่างเดียวมันก็ประโยชน์ที่จะได้ก็ไม่สมบูรณ์นักได้แต่ชื่อได้แต่สมมติบัญญัติที่บัณฑิตเขาปฏิบัติผ่านมาแล้วแต่ถ้าเรารู้แล้วเข้าใจปฏิบัติให้มีสติการมาวัดก็เพื่อปฏิบัติจิตก็เริ่มมีสติภาวนาก็เพื่อให้จิตมีสติคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆอะไรก็แล้วแต่เอามาภาวนาเพื่อให้จิตของเรามีสติอยู่ในปัจจุบันธรรมขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเรามีสติอยู่ในปัจจุบันธรรมอย่างนี้เราก็จะอะไรกระทบสัมผัสแล้วก็พอจะรับได้โดยไม่ต้องเอากิเลสมารับ
เอาธรรมะออกมารับพยายามอบรมบ่มเพาะจิตใจของเราให้มันมีธรรมะสมบัติไว้เพียงพอต่อการขับเคลื่อนชีวิตของเราไปสู่จุดหมายปลายทางทำอะไรที่มันเป็นธรรมหลักๆของใจของเราก็คือเมตตาธรรมเรียกว่าพรหมวิหารธรรมขันติธรรมเรียกว่าความอดทนอดกลั้นแล้ววิริยะธรรมนี่สำคัญแต่ธรรมทั้งสามที่กล่าวมาเนี่ยมันเป็นธรรมที่ไม่ใช่ได้ง่ายๆเพียงแค่ขันติธรรมตัวเดียวเนี่ยจะมาเชื่อว่ายากทุกวันนี้เราถามตัวเราเองเรามีขันติธรรมเพียงพอหรือยังในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตเราถึงจุดหมายปลายทางให้เกิดความสงบร่มเย็นและกราบรื่นด้วยแล้วขันติธรรมจะได้ตรงไหนได้ตรงอาจารย์เทศน์ที่ฟังอย่างนี้ไม่ใช่ให้พูดดียังไงวิเศษยังไงก็แล้วแต่เราจะจำตรงนี้เอาไปต่อสู้อนาคตข้างหน้าไม่ใช่ฟังตรงนี้ต้องได้ตรงนี้ได้ในปัจจุบันธรรมและขันติธรรมจะได้ไม่ใช่ได้จากคำสรรเสริญเยินยอหรือได้จากเขาเอาใส่เขียนชื่อขันติธรรมใส่พานทองมาให้แม้จะเขียนชื่อขันติธรรมใส่กระเป๋าเราไปไหนมาไหนเพื่อไว้ต่อต้านในระยะเวลาที่เราเจอปัญหาเจออุปสรรคมันก็ยากเพราะนั้นจำเป็นที่เราต้องให้มันได้ในปัจจุบันธรรมฝึกสติให้มีปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเรามีสติสมาธิก็เกิดง่ายสมาธิเกิดปัญญาก็เกิดศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญานี่สำคัญมีศรัทธาแล้วเราก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรเราก็ต้องมีสติเมื่อเราทำสติไปเจริญสติไปเลยให้มันอยู่กับปัจจุบันธรรมสมาธิก็เกิดเพราะจิตมันไม่เดียวรถคดเคี้ยวไปไหนมันอยู่กับภารกิจหน้าที่จิตก็จะเป็นสมาธิสมาธินี่ก็มันทำให้จิตใจเข้มแข็งหนักแน่นแล้วก็มั่นคงเมื่อจิตที่มันมีความแน่วแน่มั่นคงเพ่งไปในสิ่งใดก็จะเห็นความจริงในสิ่งนั้นได้ชัดเจนทั้งแง่ลบแง่บวกมุมลบมุมบวกมุมมืดมุมสว่างจะเห็นปรากฏชัดอันนี้การปฏิบัติแล้วต้องนำมาใช้ด้วยคนปฏิบัติธรรมมีมากรู้ธรรมมีมากแต่คนใช้ธรรมมันมีน้อยเกินไปโลกจึงเกิดความปั่นป่วนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเรามันไม่มีศีล5เราไม่มีศีล5เพียงพอที่จะนำเอามาใช้ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองศีล5สำคัญที่สุดเลยนะอย่านึกว่าเป็นของแค่ศีล5ใครๆก็พูดได้แต่จะให้มันมีศีล5ในจิตในใจของเรานั้นนะไม่ใช่ของง่าย แล้วพระองค์ก็ยังได้ตัดเอาไว้ว่าสีเลและสุขติเงียนติเมื่อมนุษย์เราผู้ประเสริฐประสัตว์เดชานทั้งหลายต่างคนต่างมีศีลห้าความอยู่ร่วมกันเป็นสัตว์สังคมก็จะมีแต่ความสงบสุขสีเลสุขติเงียนติสีเลนะโพก็สัมปทาทำมาหากินก็ไม่ต้องห่วงหน้าพระวงหลังไปได้รวดเร็วสีเลนะนิพุติเงียนติตัตมาสีลังวิโสทิเยเป็นปฏิปทานนำไปสู่มรรคผลนิพพานด้วยเห็นนึกว่าศีลห้าไปไม่ถึงนิพพานนะเมื่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เราสุขสงบร่มเย็นจิตละเอียดดวงนี้ต้องเกียกตะกายขึ้นไปเรื่อยๆช่องทางแสงสว่างและความรู้เหล่านั้นย่อมจะเกิดขึ้นจากสติสมาธิปัญญาเห็นไหม
เราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการดำเนินชีวิตเรามีธรรมอันไม่ประมาทอยู่ด้วยความไม่ประมาทประมาโนมัจจุโนปดังท่านบอกคนประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้วผู้ไม่ประมาทคือผู้ไม่ตายถึงแม้ร่างกายจะแหลกเหลวแหลกละเอียดจิตไม่สามารถอาศัยได้แต่จิตที่เราฝึกไว้ดีแล้วร่างกายจะแตกสลายแบบไหนมันไม่ได้เป็นรูปแบบที่จะนำมาหักลบกับดีชั่วเพราะบุญบาปนั้นเราไม่ได้ให้คนอื่นทำเราเนี่ยจะเป็นผู้ได้ผู้รับทำดีเราก็ได้รับผลดีความเจริญก้าวหน้าในความดีของเราแห่งความเป็นมนุษย์และเกียรติยศรสนิยมของความเป็นมนุษย์ก็จะสมบูรณ์แบบทำให้เราภาคภูมิใจชีวิตความเป็นอยู่เพราะนั้นความจริตกายวาจาใจนี่แหละคือตัวศีลห้าอย่างแท้จริงเลยถ้าจิตเรารู้เราเข้าใจแยกแยะออกไปแต่ละข้อ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 เราจะเห็นคุณค่าของศีลห้าเนี่ยมากกว่าระเบียบวินัยกฎหมายที่นำเอามาใช้ปกครองกันอยู่อย่างทุกปัจจุบันนี้ถ้าเรามีศีลห้ากันทุกคนไม่มีใครอยากทำบาปหรอกไม่ใครกล้าทำบาปเพราะศีลห้าต้องท่องให้ได้ตั้งอนุบาลไปเลยศีลห้านี่จะเป็นตำราเรียนก็เป็นภาคบังคับตั้งแต่อนุบาลประชาบาลมัธยมเตรียมอุดมวิทยาลัยเนี่ยต้องท่องหมดทุกชั้นไปแม้จะจบมาแล้วรับราชการยังต้องท่องอีกเพราะเราต้องเอามาเคารพศรัทธาแล้วเราเคารพด้วยเห็นคุณค่าอานิสงส์ของศีลเนี่ยมันมีคุณค่าอเนกอนันต์ขนาดนี้แล้วเนี่ยเมื่อเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราก็โอวาทมาปฏิบัติมันเข้าถึงจิตถึงใจจริงๆเราจะเห็นคุณค่าของศีล5อย่างเดียวเท่านั้นแหละเจ้าที่ปราบคนชั่วก็ไม่ต้องมียิ่งปราบก็ยิ่งมากกฎหมายยิ่งแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นมีคนทำผิดทุกมาตราแต่เราศีลห้ามาใครจะกล้าทำผิดมั่งท่องได้เข้าใจได้แล้วก็สามารถจะแช่งตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันทุศีลเป็นยังไงก็แปลกไหมมันน่าควังน่าขยะแขยงสำหรับผู้มีปัญญาแปลได้ละเอียดอ่อนขนาดไหนก็ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นขนาดนั้นก็มี5ข้อเองข้อสำคัญเท่านั้นไม่ยากเหมือนกับกฎหมายไม่ต้องไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเรียนมาก็ใช้ไม่ได้จะไม่กี่ร้อยมาตราก็เห็นคนทำผิดทุกมาตราขนาดตอนออกกลางก็มีกฎแรงกว่าบ้านเราอีกทำผิดทางเพศเนี่ยเขาจับตัวยึกยือมาขึ้นดึงไว้ก็เขียงสับป๊อกเลือดกระฉูดยังมีคนทำเลยกฎที่ไม่มีศีลห้าควบคุมจะเป็นหัวหน้าคนไหนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีศีลห้าอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยทุกสิ่งมันจะวิปริตแปรผันไปหมดมันไม่ตรงตามที่เขาตั้งขึ้นมาหรอกจะระงับยับยั้งทุจริตเราไม่อยากจะพูดว่าคอร์รัปชันมันเป็นคำพูดที่มันซับซ้อนสมมติของการเมืองเราจะพูดว่าเป็นคนทุจริตถ้าคนไม่มีศีลห้าตั้งอะไรขึ้นมาก็ทุจริตหมดนั่นแหละเพราะว่ามันไม่เคยกล่าวถึงศีลห้าเลยเนี่ยถ้าคนไหนจะตั้งอะไรขึ้นมาเป็นหัวหน้าผู้นำอะไรก็ตามถ้าบอกเอาศีลห้านำแล้วก็เรามองเห็นคุณค่าว่ามีคุณค่าอานิสงส์อย่างนี้แล้วเนี่ย
เทใจให้ไปเลยไม่ต้องมาอ้อยอิงอะไรเลยเพราะเรารู้แล้วศีล5ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เนี่ยมันเป็นศีลแห่งมนุษยชาติไม่ว่าชาติใดเอาไปใช้ก็ไม่ได้ไม่น่ารังเกียจอะไรเมื่อไม่เรียกว่าศีลเรียกเป็นข้อปฏิบัติสำหรับมนุษยชาติก็ได้มันไม่ยากอะไรเมื่อรังเกียจคำว่าศีลหรือรังเกียจคำว่าพุทธอันนั้นเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นแหละแต่อาการของการดีชั่วเท่ากันหมดไม่ว่าพุทธคริสต์อิสลามทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเหมือนกันหมดสวรรค์ไม่มีคริสต์ไม่มีพุทธไม่มีอิสลามเบื้องหน้ามาแต่กายไปแล้วเนี่ยสังขารของเราแตกสลายไปแล้วจิตมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไปสู่จุดหมายปลายทางอันเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้นำของประเทศข้างเคียงเราเนี่ยเช่นฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยเป็นถึงประธานาธิบดีบารมีล้นฟ้าเห็นไหมเมื่อเขาทุจริตเอางบประมาณแผ่นดินไปฝากไว้ต่างประเทศหมดพอจะพัฒนาประเทศเป็นไปได้งอนแงนแงนขอดขาดแคนๆฝ่ายค้านลุกฮือขึ้นมาก็ตัวเองก็นึกว่าจะหนีไปเสวยความสุขที่ตนเอาเงินไปซุกไว้ต่างประเทศเปล่าเลยพอฝ่ายค้านลุกฮือขึ้นก็ต้องหนีหัวทุกข์หัวตุนออกนอกประเทศไปคิดว่าจะไปเอาเงินตรงนั้นตรงนี้เอามาใช้เงินที่ไหนเขาก็สั่งอายัดหมดต้องไปตอมใจตายอยู่ต่างประเทศตายแล้วก็ยังไม่กลับอีกให้อิเมนดากลับคนเดียวตายเขาก็ไม่ให้กลับเมื่อเร็วนี้จะเอากระดูกของพุทธันมาก็ไปเข้าสุสานวิรชนเขาลุกฮือขึ้นอีกเขาบอกว่ากระดูกของพระนันมากอสเนี่ยไม่ใช่วิรชนเป็นทรชนทรราชเห็นไหมเข้าจริงอ่ะเขาเป็นใครล่ะลัทธิอะไรนี้ไม่พ้นคิดศาสนาเห็นไหมแล้วกรรมเวียนมันกลัวคิดไหมมันก็ไม่กลัวส่วนสัตว์ดำพุทธส่วนพระเจ้าสาก็เหมือนกันพระเจ้าสาเป็นลัทธิอะไรนี้ไม่พ้น อิสลามนิกายใดนิกายหนึ่งไม่ซุนนีก็ชีอะถือเป็นคู่แค้นของซัดดัมฮุสเซนพระเจ้าสาเนี่ยเป็นผู้นำอิหร่านเอางบประมาณเข้าบัญชีตัวเองหมดพัฒนาประเทศเป็นไปไม่ได้ฝ่ายค้านก็เอาโคเมนี่ที่ไปรีภัยการเมืองอยู่ต่างประเทศมาโค่นพระเจ้าตาตกจากบัลลังก์ทรัพย์สินถูกยึดหมดส่วนท่านดังพุทธเทนทำมากกว่านั้นมีความโลภโมโหฐานฆ่าคนเยอะบั่นปลายชีวิตทุดามเป็นไงถูกแขวนคอเนี่ยเพราะนั้นกรรมมันไม่เลือกพุทธคิดอิสลามแต่ประเทศเราไม่รู้หรอกเพราะว่ามันเหมือนกับตากับจมูกมองไม่ชัดพูดไม่ได้ที่พูดนี้ไม่ได้เป็นการปลุกระดมนะเป็นการพูดเปรียบเทียบถึงคนมีศีลและไม่มีศีลในการลงชีวิตทั้งที่เป็นผู้นำทั้งที่เป็นผู้ตามต่างไม่มีศีลแล้วก็มันหาระเบียบหาวินัยหาความสุขสงบร่มเย็นไม่ได้หรอกมีแต่จะหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะว่ากิเลสขึ้นชื่อว่าโลภโกรธหลงแล้วมันไม่เคยบรรเทาเบาบางเกิดกับผู้ใดจะสร้างวิสัยทัศน์มาจากความโลภความโลภมันเนี่ยกับโมหะความโลภมันเหมือนกับถ้าจะเปรียบเทียบกันก็ความโลภก็เหมือนกับพัดลมความโลภก็มันก็เหมือนกับไฟนะความโกรธก็เหมือนกับไฟโมหะก็เหมือนกับพัดลมเกิดขึ้นแล้วมันก็จะกระพือจนกระทั่งสุดขีดมันโลภจนถึงที่สุดที่สุดของความโลภก็คือความล่มสลายเมื่อมารู้ก็สายเกินแก่นึกว่าเงินทองข้าวของเป็นสิ่งเป็นของเราได้เท่าไหร่ก็มือจักพอได้เท่าไหร่มือจักพอ
ในที่สุดลูกยศทรัพย์เงินทางของข้าวของต่างนี้ช่วยตัวเองได้ไหมเพราะนั้นมาก็เงินเป็นพันๆล้านพาตัวเองกลับประเทศได้ไหมที่ที่มีเป็นพันไร่มานอนตายได้ไหมพระเจ้าซาก็ต้องตกนรกหมดไหมตามลัทธิคำสอนทัดดามพุทธเจนก็เหมือนกันนี่พ้นเราเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วถือว่าเป็นโชคดีที่สุดแล้วเพราะได้บุญมาแล้วพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้ต่อยอดบุญไปอย่ามาต่อยอดบาปถ้าเอาบุญไปทำบาปก็เดี๋ยวได้เงินจริงความโลภอาจจะได้มากกว่าคนสุจริตซะอีกด้วยแต่ได้มาแล้วกรรมก็ตามมากับทรัพย์สินเหล่านั้นด้วยเพราะทรัพย์สินได้มาทำอะไรล่ะปัจจัย4ที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคอาหารเครื่องนุ่งห่มนอกจากนั้นจะมาทำเลือดสวนไร่นามันก็ล้วนจะเป็นเงินบาปเงินบาปเหล่านี้จะหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมตามล้างตามล่าไม่เลิกเกิดอคีภัยก็ไหม้ถึงบ้านเราใกล้ๆกับไหม้มาถึงบ้านเราปนปี้หมดเกิดวาตภัยก็พังหมดบ้านช่องถูกถ้าเกิดทุกข์ภัยก็เรียบร้อยเหมือนกันเพราะหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นนอกจากนั้นเดี๋ยวนี้ยังมีปฏิพีภัยขึ้นมาอีกเพราะมาจากมนุษย์เรานั่นแหละไปทำให้มันเกิดขึ้นดินฟ้าอากาศวิริตแปรผันก็มนุษย์เราไม่ใช่คนอื่นทำโลกใหญ่ขนาดนี้มนุษย์เราเกิดมากเข้าทำสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมากขึ้นธรรมชาติที่สะอาดหมดจดเหล่านี้ก็ปนเปื้อนไปด้วยฝุ่นละอองสารเคมีต่างๆแล้วก็รับถ้าก่อเองก็รับโทษกันเองเพราะนั้นเวรกรรมต่างๆนี้เราเป็นคนสร้างขึ้นแล้วก็ต้องใช้ในที่สุดเราทำดีก็ต้องเอาความดีมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ให้เกิดสุขแก่สังคมประเทศชาติศาสนาแล้วคนเดียวจะกินสักกี่บาทมีเงินสัก5 ล้าน 5 ล้านอยู่ในวัยธรรมดาเนี่ยจะหาไม่ได้จนในชาตินี้5ล้านมันต้องได้ที่เรารู้จักธรรมะแล้วก็มันจะรู้จักการเวลารู้จักชีวิตมีค่ารู้จักการเวลามีคุณเราจะไม่ปล่อยปะละเลยสิ่งอันมีค่าต่างๆนี้ให้ผ่านพ้นชีวิตเราในวัยและการเวลาเหล่านั้นธรรมะอยู่ตรงนี้เองไม่ได้อยู่ไกลเลยถ้าอยากจะได้ฌานได้ญาณได้ทิพย์จักขุหรืออะไรก็มันได้แต่ถ้าเรามีศีล5บริสุทธิ์ศีล5บริสุทธิ์ตายก็นรกเข้าไปไม่ได้อีกด้วยเพราะเราไม่ทำผิดอะไรศีล5ระบายสุดแต่กายทำลายสังขารไปถ้าไม่มีพรหมวิหาร4มีแต่ศีล5อย่างเดียวมันก็ยังมีมันยังอุปไปถึงสวรรค์ได้หรือมนุษย์กลับมาโลกมนุษย์ก็ได้ถ้าเรามีศีล5กบฏ10แล้วก็มาโลกมนุษย์พรหมวิหาร4หิริอุตตปาอีก2แล้วก็ไปถึงเทวโลกพรหมโลกถ้าไม่ถึงมรรคผลนิพพานเป็นที่พักของผู้ที่มีบุญญาบารมีที่สั่งสมแล้วไม่ถึงจุดหมายปลายทางยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานยังต้องเวียนไปเวียนมาต้องกลับมาทำอีกเพราะยังเกิดมาชาตินี้ทำงานไม่สำเร็จทำงานไม่สำเร็จแล้วก็ต้องไปถึงการเวลากายมันก็แตกสลายไปตามการเวลาโลกเขาก็ยึดไว้ไม่ได้ไปเลยสักชิ้นเดียวนะร่างกายเนี่ยเพราะเรามาเอาที่โลกมนุษย์เอาจากมารดาบิดาวางโครงสร้างเอาไว้เพียงแค่หยดเลือดปลายหางจามรีเท่านั้นแล้วมาผสมพิภพก้อนเลือดมันก็จะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆจนก็ได้เวลาก็จะแตกเป็นตั้งแต่คณะเปสิเกิดเป็นคณะเป็นก้อนเลือดขึ้นมา
ในที่สุดก็แตกเป็นปัญจสาขาหัวหนึ่งแขนสองที่ขาสองเห็นไหมเป็นปัญจสาขาโค้มทศควบครบทศมาศคลอดออกมาถ้าเราบารมีเรามีเพียงพอรูปเราก็ดีเราทำไว้แต่ชาตินี้แหละแต่เราไม่ไปเอาชาติหน้าเอาทำนี้เอาชาตินี้ก่อนมันบุญกุศลไม่ใช่ใช้ชาตินี้หมดนะอย่างโยมทำกุฏิวิหารศาลาการเรียนโบสถ์ต่างๆนี่นะไอ้สงฆ์เป็นมนุษย์จะได้แก่อะไรถ้าเราไม่มีเรือนชานบ้านช่องอยู่เราทำเหตุเอาไว้แล้ววันหนึ่งต้องมีบ้านอยู่มีเรือนชานบ้านช่องหรือบ้านเดียวหรือคฤหาสน์แล้วแต่เราทำใหญ่ทำเล็กทำด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมพุทธเจ้าในพระศาสนาทำชาตินี้แหละได้ชาตินี้ก่อนและทำตรงนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้ยังไปได้ในสามปัจจัยภพอีกจะเป็นทิพยฐานวิมานรออยู่แล้วเราสะสมไปเรื่อยไม่เอามาไม่เอาความดีมาใช้ทำบาปแล้วก็มันก็จะจริงเพิ่มพูนทวีงอกงามขึ้นเรื่อยรวยก็รวยจนๆไม่เป็นเพราะเรารู้คุณค่าของความดีเรื่องอะไรล่ะจะไปทำชั่วอีกคุณค่าความดีทำให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองทำให้วิถีนะเราก็ดีขึ้นสติปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้นต้องฝึกจิตของเราให้มีอริยทรัพย์หรือมีโลกุตระปัญญาเอามาควบคุมโลกิยะปัญญามันอาจจะทำให้เราฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมหรือว่าคิดผิดคิดพลาดไปได้โดยไม่คำนึงถึงความจริงว่าเราเนี่ยต้องใช้ทรัพย์สินเท่าไหร่วันหนึ่งกินก็ไม่เท่าไหร่เลยที่เราหาเยอะๆน่ะมันก็ดีมีมากๆก็ยิ่งดีขอให้เราเป็นคนที่มีเมตตาธรรมมันจะได้นำเอามาใช้ในการสร้างบารมีของตัวเองด้วยทำให้จัดโลกที่เราสร้างบารมีให้คนอื่นให้คนอื่นอยู่ดีมีสุขนั่นก็คือสร้างบารมีให้กับตัวเรานั่นแหละเกียรติยศนิยมในสังคมจะแผ่ไพศาลไปทั่วถึงเรายังไม่ถึงมรรคผลนิพพานเวียนว่ายตายเกิดมันก็ยังไปสู่สุคติที่ควรท่องเที่ยวไม่ใช่เที่ยวไปอย่างคนไม่มีสตางค์หิวก็หิวเที่ยวอย่างนั้นต้องเที่ยวนรกทัวร์นรกได้ทัวร์สวรรค์ไม่ได้ทัวร์มนุษย์ก็ยังไม่ได้เลยเพราะนั้นเราเป็นนักท่องเที่ยวมานานจนมาถึงชาตินี้ภพนี้เนี่ยพอจะมีสติสำนึกได้รับความเจ็บปวดบ้างหรือยังกับชีวิตความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยที่มันเป็นของที่ไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนแล้วสิ่งที่นำเอามาเคารพเอามาปฏิบัติเอามาใช้ควบคุมตัวเราทุกๆคนเนี่ยเรียกว่ากฎหมายแล้วมันทำให้เรามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกันหรือเปล่าวะลองคิดดูสินี่ไม่ได้ปลูกกระดมนะแต่พูดเทียบทุกคนมีศีลไม่มีศีลดำรงชีวิตในการทำงานก็ดีเป็นผู้นำก็ดีเป็นผู้ตามก็ดีต่างไม่มีศีลแล้วก็ความเป็นอยู่จะหาความสุขสงบร่มเย็นไม่ได้หรอกยังไม่ต้องไปเอาถึงฌานถึงญาณฌานญาณต้องจิตใจสูงขึ้นศีล5ต้องบริสุทธิ์ละธรรมะต้องมีเพียงพอต่อการขับเคลื่อนชีวิตของเราสติต้องมีให้ทันปัจจุบันธรรมพอสมควรถ้าทันปัจจุบันธรรมแล้วจะไปไหนล่ะเราจะออกจากที่เดินทางไปไหนมาไหนก็จะไม่เหยียบหนามตำโตงูเงี้ยวเขี้ยวขอก็จะไม่ขบกัดเราไม่เกิดอุบัติเหตุใช้ยานพาหนะก็ไม่เกิดอุบัติเหตุธรรมะทั้งหลายใดที่พระธรรมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเผยแผ่ให้แก่พุทธบริษัทในเวลาสุดท้ายที่พระองค์จะปิดพระโอษฐ์ลงก็จบลงด้วยจบลงด้วยอัปมาทธรรมเตือนในวาระสุดท้ายแล้วก็ปิดพระโอษฐ์ลงพยาวยาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง
ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดและพระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์ลงเตือนวาระสุดท้ายด้วยความไม่ประมาทในความเป็นอยู่มันฝึกจิตทำใจให้มีกำลังเพียงพอจิตจะที่จะสัมผัสกับอารมณ์ต่างๆที่มาทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจถ้าเรามีจิตใจฝึกอวดีท่านปัจจุบันธรรมแล้วมันจะทำให้เราสามารถใช้ธรรมะนี้แหละขับเคลื่อนชีวิตเราไปสู่ความสำเร็จในภารกิจหน้าที่แล้วก็ถึงจุดหมายปลายทางแห่งความหลุดพ้นเราต้องมีโลกุตระปัญญามาช่วยในการควบคุมโลกิยะปัญญาไม่ให้มันลืมตัวหลงตนตามภาษิตพุทธเจ้าพุทธภาษิตที่ตัดไว้ว่าอะไรอัตตาเวจังชโยชนะตนนั่นแหละเป็นดีชนะตนชนะใครต้องชนะจิตใจเราเพราะร่างกายไม่รู้อะไรหรอกร่างกายมันเจริญเติบโตไปตามข้าวตามน้ำตามธาตุดินน้ำไฟลมที่มันยังไม่เสื่อมถ้าจิตใจเรามีความฉลาดเลี้ยงดูร่างกายนี้ก็จะแข็งแรงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างวิฐานะได้รวดเร็วเพราะไม่เจ็บปวดป่วยไข้เรารู้มีฉลาดพอในการเลี้ยงดูร่างกายของเราเพื่อเอามาใช้งานเพราะร่างกายเขาไม่รู้อะไรหรอกใช้ก็ทำอะไรก็ทำทีนี้เราเลี้ยงดูเขาไม่ดีร่างกายดูไม่ดีไม่มีธรรมะพอที่จะรู้ได้จากอาหารข้าวน้ำที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยพระธรรมพุทธเจ้าแม้เราได้อาหารมาอุดมสมบูรณ์ดีอย่างไรก็ตามก่อนจะฉันยังต้องไปสังขายโยก่อนพิจารณาดูปัจจัยเครื่องอาศัยเหล่านี้ไม่ใช่กินกินก็ทำลายกิเลสภายในตัวด้วยไม่ได้กินด้วยความอร่อยกินด้วยความรู้โมโทสันในที่สุดก็กินเพื่อความคงอยู่ของชีวิตกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินใจเรากินเพื่ออยู่ไม่มากเลยร่างกายนี้เอาอาหารนี่มันมีคุณค่าทางโภชนาการใส่เข้าไปน้ำที่สะอาดใส่เข้าไปร่างกายนี้ก็จะไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บไม่ง่ายแต่เราน้ำตกปกใส่เข้าไปอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแต่เป็นอาหารที่แพงกินเพื่อเกียรติยศกินเพื่อกามมันก็ยุ่งวุ่นวายไปหมดอ่ะไม่จบถ้ากินอย่างสมณะกินเพื่อให้ชีวิตเราอยู่รอดเพราะร่างกายจำเป็นต้องอาศัยอาหารเหล่านี้กินเพื่ออะไรก่อนจะกินยังต้องเตือนใจเราอีกสังขายโยนิโสปินทปาตังเห็นไหมไม่ใช่ได้มาแล้วมุมมามกินเข้าไปไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรฉันเข้าไปก็เกิดความเกินบางขาดบางจะมีอัตตาหน่อยก็ขาดบางเกินบางเพราะไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาปัจจัยทั้งหลายที่เรากืนกินไปเป็นอะไรมันเป็นอะไรเค็มๆเป็นอะไรเปรี้ยวๆเป็นอะไรหวานๆเป็นอะไรเราต้องพิจารณาให้มันเห็นความเป็นจริงด้วยร่างกายเรามันขาดอะไรนี่เราต้องดูด้วยเฮ้ที่โรคภัยไล่เก็บมากินเราเนี่ยเพราะเราปล่อยปะละเลยมาแต่ต้นเพราะเราไม่รู้พอมารู้เข้าก็เหมือนกับสงครามมันสงบลงแต่ว่าซากหลักหักพังมันปรากฏอยู่เช่นความเสื่อมสภาพร่างกายก็มันควรจะเสื่อมเร็วขนาดนี้ถ้าเรามีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดดูแลให้ดีร่างกายอันนี้ก็ยังใช้งานได้ยาวนานพอสมควรแต่เราไม่เอื้ออาทรก็มันก็ชีวิตหดท่านพันตายเหมือนกันไม่ใช่ต้องฆ่าตัดชีวิตหรอกความประพฤติผิดในตัวเราเองที่มันไม่ถูกต้องนุ่งท่านก็ยังสังขายโสจีวละนุ่งก็ยังให้นุ่งทำลายกิเลสไปด้วยไม่ใช่นุ่งเพื่อความสวยงามไม่ต้องมีสีนั้นสีนี้ไม่ต้องมีชุดนั้นชุดนี้ไปงานมงคลก็ชุดเดียวนี่แหละ
ไปงานอาวะมงคลกับชุดเดียวนี่แหละก็ไม่เห็นใครมาว่าเนี่ยแต่จุดมุ่งหมายอันสุดท้ายของการนุ่งห่มก็คือปกปิดอวัยวะที่ย่อให้เกิดความอับอายเนี่ยตัวนี้สำคัญป้องกันก็ป้องกันหนาวป้องกันร้อนก็ได้บ้างหรอกมันไม่มากแต่ก็ยังดีสังคโยโสเสนาจันนังที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันเราต้องพิจารณาด้วยตัวเราเองว่าเราจะทำได้ใหญ่โตขนาดไหนอย่างไรวิฐานะเราขนาดไหนเจ้าต้องทำขนาดไหนต้องรู้จักพอเพียงนี่ตอนนี้อะไรพอเพียงนี่มันไม่ใช่พอเพียงสำหรับทุกๆคนนะแล้วแต่คนจนคนมีคนอะไรก็ต้องพอเพียงระดับแต่ละระดับแต่ต้องอยู่ในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงแล้วมันจะทำให้เรามันเดือดร้อนวุ่นวายธรรมะมันอยู่ตรงนี้เองมันมีธรรมะแล้วมันจะเกิดความรอบคอบเฉลียวฉลาดในการลงชีวิตร่างกายมันเครื่องใช้ของจิตใช้ให้ทำอะไรก็ทำมันไม่รู้เรื่องหรอกใช้ผูกคอตายก็ผูกใช้กินยาตายก็กินร่างกายตัวเนี้ยเพราะจิตมันคิดผิดไงนึกว่าตายไปแล้วมันจะได้พ้นเวรพ้นกรรมเพราะอยู่ก็ร่างกายมันไม่ตายลำบากเหลือเกินขับแค้นแน่นอกจนหาทางออกไม่ได้คนขาดปัญญาก็ต้องคิดทำลายตัวเองนึกว่าทำลายไปแล้วจิตตรงนี้จะได้พ้นเวรพ้นกรรมมันก็ยิ่งหนักขึ้นนะสิเพราะจิตมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไอ้ที่มันแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องของสังขารร่างกายภายนอกมันอาศัยปัจจัยเครื่องอาศัยของโลกมันจะยั่งยืนสักแค่ไหนอ่ะจิตใจนั้นเวียนว่ายตายเกิดกี่ภพกี่ชาติมาถึงชาตินี้เรามาแล้วไม่รู้กี่กับกี่กันนะคิดดูสิมาจนถึงเดี๋ยวนี้มันก็ยังไม่ตายแต่จะเป็นอะไรก็ดูที่ปัจจุบันนี้ไปสู่อนาคตอีกไปถึงมาดูว่าปัจจุบันนี้ไปถึงเวลาสุดท้ายของเราเนี่ยมันเหลืออะไรอยู่ในใจเราจะเหลือกิเลสหนักหนาสาหัสเหลือความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะตัณหาอุปาทานเจ็ดอย่างเนี่ยเป็นชื่อแห่งอกุศลกรรมเป็นแห่งอกุศลธรรมมีแค่เจ็ดอย่างเท่านั้นแหละโลภโกรธหลงทิฏฐิมานะตัณหาอุปาทานเจ็ดอย่างถ้าไอ้สามตัวแรกโลภโกรธหลงมันเป็นเท่าเบาบางลงแล้วทิฏฐิก็จะต้องตามมาพอมันโกรธแล้วมันไม่ฟังใครแล้วเอาแต่ความเห็นของตัวเป็นใหญ่พวกตัวเป็นใหญ่แบ่งฝักแบ่งควายกันพอทิฏฐิเกิดแล้วขึ้นมาตัณหาความทะเยอทะยานขันแข็งเกิดแล้วแข่งกันไปตายแล้วทีนี้แข่งกันไปเจ๊งเพราะไอ้โทสะเนี่ยไม่เคยที่จะส่งใครให้ไปได้ดีมีสุขความโลภมันจะส่งใครให้ไปพบความสำเร็จอย่างรุ่งโรจน์สดใสไม่มีหรอกพอบารมีหมดอำนาจหมดเงินเหลือต้องเป็นพันล้านก็ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะเงินไม่ใช่ชนะที่พึ่งของจิตใจเราของตัวเราด้วยถ้าใครมีมากก็สบายมากสร้างบารมีได้เยอะเกิดมาก็สบายคนมีบารมีเกิดมาก็ได้รับความดีได้รับลาภยศสรรเสริญไปตามเรื่องถ้ามัวตะหลงอยู่ก็ติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไม่ช้าบารมีหมดอำนาจถดถอยทุกอย่างจะถดถอยรายได้คือได้สม่ำเสมอก็จะทรงสุดหยุดชะงักร่างกายเคยใช้สะดวกสบายดีบารมีมันเสื่อมถอยก็เริ่มเกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเพราะกรรมมันตามเข้ามาใกล้เข้ามาแล้วเพราะได้เงินมาแต่มันไม่ได้บุญได้เงินมาปนกับบาปไอ้บาปที่มีอยู่แล้วมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเข้ามาเทียบบารมีที่เราได้มาอยู่เราก็ยังใช้บารมีเก่าอยู่ยังไม่เคยทำใหม่ฝากเงินทีเดียวแล้วก็เบิกใช้ตลอดชีวิตนะมันจะทนทานได้แต่แค่ไหนถ้าบารมีไม่เพียงพอจริงๆก็จะไปหมดเอาตอนหนุ่มตอนสาวตอนหรือไปหมดเอาตอนเฒ่าตอนแก่แล้วก็ยิ่งลำบากใหญ่กลับตัวไม่ทันเพราะใจของเรามันไม่มีความมั่นคงไม่มีความแน่วแน่ในการจะรักษาคุณสมบัติความเป็นมนุษย์ของเรา
อย่างมีศักดิ์ศรีการละไหว้แพ้กิเลสนะเราเสื่อมศักดิ์ศรีมากนะบางทีทำอะไรลงไปเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกตัวแต่ทั้งที่มันก็น่าจะเห็นแต่ไอ้ความโลภบังตาไอ้โมหะบังตาบังใจเสียหมดก็เลยขาดสติขาดปัญญานึกว่าสิ่งนี้เป็นที่พึ่งของเราไม่ช้าไม่นานบารมีหมดเอาแล้วอีกแต่นี่รายได้ที่เคยได้สม่ำเสมอตรงๆทุกๆดูถึงงานร่างกายเคยใช้สะดวกสบายดีเกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนได้ความเจ็บป่วยป่วยไข้ที่มาจากเวรจากกรรมเนี่ยจะไปรักษากายอย่างเดียวไม่หายหรอกแม้แต่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ว่าดีเหลือเกินแล้วสามารถที่จะมีการส่องเห็นไวรัสส่องเห็นจุลินทรีย์แบคทีเรียต่างๆนี้จะส่องหากรรมมันหาไม่เจอหรอกถ้าเรามีกรรมพอมันสำแดงฤทธิ์ขึ้นมาแล้วเจ็บตรงนู้นปวดตรงนี้ไปหาหมอหมอก็ตรวจไม่เจอพบว่าเครื่องมือหมอตรวจกิเลสไม่ได้ตรวจได้แต่ไอเชื้อโรคต่างๆที่เขาทำมาเพื่อสิ่งเหล่านั้นกิเลสมันละเอียดกว่าเชื้อโรคจับมันไม่ได้หรอกพอจะจับได้ก็ระดับ3ระดับ4นู่นน่ะกรรมกินจนสะแก่สาแก่ใจแล้วนะตรวจพบก็ระดับ3ระดับ4ถ้าถึงระดับนี้แล้วคนที่ไม่เคยฝึกจิตทำใจไว้เลยเนี่ยจะตายเร็วจะเคยทำจิตทำใจไว้ถึงหมอไล่กลับบ้านแล้วปงตกปงขาดปงตายไหนๆจะต้องตายแล้วปฏิบัติทำให้มันตายไปเลยปล่อยวางมันให้หมดร่างกายเราค่อยหวงนักหวงหนาทะนุถนอมนักหนาปล่อยมันอย่าไปห่วงมันมากมันเป็นตรงไหนเป็นตรงไหนแล้วไปคิดมากตรงนั้นก็เท่ากับว่าเอาของแฉลงหรือมือไปจิ้มไปใช้มันเดี๋ยวก็เป็นโรคติดเชื้อมีเท่านั้นเองในที่สุดก็หมอก็ตัดสินใจว่าอันนี้เป็นโรคติดเชื้อตอนตายถ้าเราปรุงขาดปรุงตายเนี่ยกรรมหาที่ตั้งไม่ได้กรรมหาที่ตั้งไม่ได้นะจะบอกให้นะเราทิ้งร่างกายอันนี้แล้วก็ทิ้งหมดทุกอย่างแล้วกรรมมันก็หาที่ตั้งไม่ได้แล้วเพราะกรรมมันต้องมาตั้งที่กายที่ใจเราพวกพวกประวนเดือดร้อนตั้งไม่ได้ที่ใจไปตั้งที่กายเพราะกายจิตสั่งให้กายทำกรรมมาก็มาตั้งที่กายจิตอาศัยกายอยู่ก็เดือดร้อนวุ่นวายหาวิธีรักษาหมดเนื้อหมดตัวก็เพราะใจไม่ฉลาดในการดูแลร่างกายของเรายิ่งอายุมากเท่าไหร่เนี่ยมันมีแต่ส่วนเหลือเดี๋ยวนี้ใครเลย75ไปก็เรียกว่าเก่งแล้วเกินเหลือแต่ของที่เราของที่มันกำไรทั้งนั้นน่ะดูแลใช้ดีอะไรดีมันก็ยาวไปได้เรื่อยๆถ้าดูแลไม่ดีเหมือนแก้วพัดตกมือก็จะต้องแตกก่อนเวลาฉันใดก็ดีร่างกายคนเฒ่าเนี่ยถ้าไม่มีสติปัญญาเพียงพอเนี่ยขับเคลื่อนไปเนี่ยเพียงแค่สะดุดสูงแก้หัวไม่เท้าแต่เท้าเรายกไม่พ้นลากไปสะดุดกึ๊บเดียวนะหัวทิ่มความแก่ก็บีบคั้นอยู่แล้วโรคภัยไข้เจ็บบีบคั้นอยู่แล้วยังมาประมาทยังมาทุ่มซ้ำเดินหกล้มหกลุกอีกเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้แก่เร็วเข้าตายเร็วเข้าเนี่ยเพราะนั้นธรรมะที่ปฏิบัติไว้นี่อย่านึกว่าใช้เฉพาะหนุ่มๆสาวๆนะยิ่งแก่ยิ่งต้องยิ่งมีอุปการะคุณกับผู้สูงอายุเพียงมาทำจิตใจให้เราเศร้าหมองขุ่นมัวไม่มีโลภะโมหะต่างๆนี่ก็สบายแล้วเกินแล้วไม่ต้องเสียพลังงานไม่ต้องมืดมนอนธการกับสิ่งไร้สาระเหล่านั้นทำจิตให้มันผ่องใสทำใจให้มันว่างสว่างสงบเหมือนเราอยู่โลกอีกโลกเลยนะลองทำภาวนาดูสิภาวนาไปพอจิตสงบเขาเดี๋ยวหลุดจากโลกมนุษย์แล้วอยู่ในโลกแห่งความไม่มีเสียงไม่มีอะไรแล้วว่างสว่างสงบมีแต่จิตใจผ่องใสนั่งได้นานแสนนานก็ไม่เจ็บไม่ปวด พยายามฝึกทำให้มีเพียงพอต่อ
จะนำออกมาใช้กับชีวิตของเราเนี่ยเราจำเป็นต้องอาศัยธรรมะถ้าขาดธรรมะได้อย่างเดียวขาดศีล5อย่างเดียวรวยไม่จริงหรอกเดี๋ยวก็ต้องเจ๊งรวยไปมากๆเดี๋ยวก็เจ๊งพอมีงานมากเข้าจริงๆก็พอมีรวยมากๆก็ทุกสิ่งก็มากขึ้นมากขึ้นพอไม่เป็นอีกแล้วไม่เฉลี่ยจะด้วยเสียสละจะด้วยนี่คนเรามาถึงมันมีถึงการเวลาถึงวาระที่เราจะต้องจากนี้โลกนี้ไปเนี่ยเราเตรียมพร้อมเราไว้เสมอถ้ามันได้ประโยชน์สองอย่างประโยชน์ชาตินี้ด้วยประโยชน์ชาติหน้าด้วยเราจะต้องเดือดร้อนไหมล่ะเวลามรณภัยใกล้เข้ามาเนี่ยคนไม่เคยทำบุญให้ทานวัดไม่เข้าถึงเจ้าไม่ไปสังคมการบุญนี่ไม่เคยปรากฏเวลามาใกล้เข้ามาเอาแล้วก็จะกระทนลนลานแล้วนึกไปตรงไหนก็ไม่เห็นบุญสักชิ้นเดียวพอจะเผยเครื่องอุ่นใจเพราะบุญมันเป็นที่พึ่งของจิตใจเราเพราะเราไปข้างหน้าเราไม่ได้เอาร่างกายไปไม่ได้เอาลูกยาทุ่มบัตรเหล่านี้ไปแล้วเอาแต่บุญไปที่เราทำไว้นึกไปตรงไหนก็ไม่เห็นบุญตามลายร่างกายก็ถูกความชราครอบงำอ่อนละโหยล่วงโรยตลอดเวลาทั้งร่างกายหรือก็ถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจจะขอเวลานิดหน่อยถึงเวลาสุดท้ายเขาก็ไม่ให้มันก็สายเกินแก่นี้ที่เราทำทุกวันนี้เราทำไปด้วยทำมาหากินไปด้วยทำบุญไปด้วยเราก็เอาส่วนที่มันพอจะทำบุญทำทานได้อย่าทำให้มันเดือดร้อนเรามาทำบุญทำทานไปมันได้ประโยชน์ทั้งสองประโยชน์ชาตินี้ด้วยประโยชน์ชาติหน้าด้วยเอาแต่ประโยชน์ชาตินี้อย่างเดียวเนี่ยถึงจะมีเงินกี่ร้อยล้านก็ช่วยตัวเองไม่ได้หรอกเวลาสุดท้ายนอนโอดโอยหัวหวนควนครางนึกว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่อุ้ยค้าโคค้ากระบือค้าสุกรค้าเป็ดค้าไก่แช่แข็งตรงต่างประเทศแล้วเราจะจนไม่เป็นเราจะตายทรมานไม่เป็นอย่าได้หวังเลยถึงแม้จะมีเงินเท่าไหร่ก็ช่วยความเจ็บปวดไม่ได้หรอกมาชำเอามาบันเอามาซื้อบุญซื้อบาปไม่ได้บาปบุญเราต้องใช้ด้วยตัวเราเองมาจากเจตนาของเราเองที่สั่งการคิดให้ดีๆนะแล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตนี้มีค่าเวลามีคุณอย่าปล่อยให้มันล่วงลับดับไปโดยเปล่าประโยชน์เมื่อถึงเวลานั้นขึ้นมาถ้าเรามีบุญมีอริยทรัพย์เยอะก่อนจะถึงเวลาวาระเราก็เอามานับสิคนกำลังนอนป่วยนอนนิ่งนอนสงบสีสันวันนะดีไม่มีการตนกตกใจอารมณ์เย็นดีเขาจะทำอะไรอยู่ตอนนั้นคนป่วยแบบนี้ที่ใกล้เวลาเวลาเสียงเสริงใสเขาเอาสมบัติมานับแล้วกำลังนอนอยู่เขาเรียกกรรมมณีมิตรเอาสมบัติมานับทำดีที่นั่นสร้างโบสถ์ที่นี่สร้างกุฏิที่นั่นทำทานที่โน่นทำทานที่นี่ปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่ฟังผู้บาอาจารย์เทศสอนฟังองค์นู้นเทศสอนทำให้จิตใจของเรานั่นมีความเอิบอิ่มเบิกบานตลอดเวลาก่อนที่จะจากไปก็เรียกอสมบัติมาที่คตินิมิตสุดท้ายมาถึงปุ๊บเอาละตอนนี้จะมีคนที่ทำบุญกุศลไว้เพียงพอเนี่ยจะมีราชรถมารับบ้างอะไรบ้างมีญาติมีเทวดามารับบ้างมียมมาทูตมารับก็ไม่ทารุณโหดร้ายมาเชิญไปอย่างดีๆสำหรับคนไม่มีบารมีน่ะโอ้ยขอผัดเวลาอีกสักวันหนึ่งเถอะไม่ได้หรอกพวกนี้เขาไม่ใช่โหดร้ายแต่กรรมเราเป็นโหดกับตัวเราเองยมมาทูตก็ไม่มีโหดร้ายหรอกเขาทำงานตั้งสามภพมนุษย์
ทวโลกพรหมโลกแล้วก็อบายภูมิเนี่ยก็ทำถึง3ที่เราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเกิดมาแล้วทำความดีได้ไปอยู่ที่ไหนทำชั่วตกต่ำไปอยู่ที่ไหนพอดีกลับมามาอยู่ที่ไหนมันอยู่หมดรู้หมดแต่สมุดของเขาก็บันทึกประวัติก็ไม่ใช่ต้องใช้หลายเล่มพบหนึ่งเล่มหนึ่งพบหนึ่งเล่มไม่ใช่ทั้งหมดทั้งไตรภพนี่แหละมีสมุดเล่มเดียวเท่านั้น และสมุดของเขานี่เป็นสมุดพิเศษเป็นคอมพิวเตอร์เป็นสมุดใช้คอมพิวเตอร์ไร้สายมาตั้งกับสมัยโลกกำเนิดมันนะเพราะเขามีเครื่องใช้ทันสมัยกว่าเราอีกเพียงเขาป้อนคำถามนั้นน่ะสิ่งจะปรากฏการในนั้นขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องไปบิดปุ่มนู้นไปกดปุ่มนี้เพียงเขาป้อนคำถามเปิดหน้ากระดาษมาขาวๆมีอะไรป้อนคำถามเข้าไปเท่านั้นจะปรากฏเลยถ้าเราปฏิเสธก็จะเปิดไม่ปฏิเสธเขาก็ไม่เปิดขอสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงขอสักวัน2วันไม่ได้ทั้งนั้นการเวลามาถึงเนี่ยนอกจากคนนั้นยังมีบุญเหลืออยู่และการทำงานของยมทูตเกิดมีความผิดพลาดเพราะว่าชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกันแต่บางทีก็ผิดอายุผิดวัยอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นได้กลับมาแล้วตอนนี้ทำบุญไม่เลิกแล้วพวกนี้คนที่ไม่เคยทำบุญทำทานแล้วก็ยังมีบุญยังเหลือแต่อดีตยังมีเหลืออยู่พอได้ขอเตือนสติเหมือนอย่างกับโกเดียนน่ะที่ปู่ท่อนชอบมาเทศให้ฟังมันมาจากกฎแห่งกรรมเนี่ยโกเดียนเนี่ยเป็นคนที่มัชยะตนีทำงานก่อสร้างอะไรสักพักร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่มรรคทายกเดินผ่านบ้านโกเดียนไปวันหนึ่งนั้นไปวัดเอาข้าวไปวัดไปทำบุญชักชวนโกเดียนก็โกเดียนอุ้ยไอ้หรือมันโง่เง่าว่ามันต้องไปวัดไปว่าอ้วกก็มีกินมีใช้ก็ว่าเงี้ยนี่ปู่ท่อนมาเทศให้ฟังนะแล้วเราไปเปิดดูก็มีจริงในกฎแห่งกรรมเนี่ยวันหนึ่งก็ทางวัดเขาขอร้องอนุนิดไอ้นี่หน่อยมาบอกโกเดียนว่าทางวัดวันนี้เขาขอให้เรียลายอนุนิดนะโอ้ยไอ้ลืมมันโง่เงาเว้ยว่าไม่ต้องไปวัดไปว่าว่าก็มีกินมีใช้ไม่เป็นไรมรรคทายกก็ไม่ได้โกรธหรือมาทำยังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งทำก็ได้วะต่อมามรรคทายกตายไปก่อนตายไปรอนั่งรอเวลาโกเดียนก็ทำงานก็สลบไปตายตามไปอีกระหว่างสลบไปก็หิวน้ำหิวมันใจจะขาดไปตามทางเห็นน้ำเห็นอะไรข้างทางจะขอยมทูตลงไปกินสักนิดไม่ได้พอทำท่าจะเลี้ยวก็ทิ่มมั่งเตะมั่งคนใช้โซ่คล้องก็ตกไปบ้างจนกระทั่งถึงที่เจอมรรคทายกนั่งกินอะไรอยู่สบายเพราะมรรคทายกเป็นคนใจบุญอาหารการกินสมบูรณ์หมดพอมรรคทายกเห็นโกเดียนมาก็โอ้หรือมาเหมือนกันหรือเพิ่งมาเลยก็โอ้เพิ่งมาเขาว่ามีอะไรกินบ้างเราอ้วกหิวจะเกือบจะตายอีกคนนั่นน่ะเนี่ยว่ะก็ไปมรรคทายกก็เห็นโกเดียนก็สงสารแต่ก็รู้หรอกคงกินไม่ได้มากินด้วยกันเนี่ยโอ้หิวน้ำอันดับแรกโอ้หิวน้ำจะตายอีกแล้วเนี่ยมรรคทายกก็สงสารตักน้ำให้พอตักห้างให้โกเดียนยกขึ้นใส่ปากก็เหมือนกับน้ำทองแดงมันร้อนจนกระทั่งปากจะหลุดโอ้ยแล้วกินได้ยังไงวะเนี่ยก็เลยดูเอาที่โอ้ก็กินเนี่ยมันจะแกงเลยเอาข้าวกินก็กินไม่ได้อะไรๆก็ไม่ได้ทุกอย่างเพราะมันไม่ใช่ของเจ้าของเคยทำไว้เลยไม่มี ถ้าพอทำไว้มั่งก็จะมีบ้างแล้วอันนี้คงไม่ได้ทำพอกำลังสารวนวุ่นวายวิตกทุกข์ร้อนอยู่นั้นก็มีเสียงดังขึ้น
โกเดียนดังมาแต่ไกลเลยมัคคทายาบอกหรือต้องไปที่เสียงนั่นเนี่ยไปที่เสียงนั้นก่อนก่อนจะไปนั่นน่ะของลือไปดูสิโกเดือนมัคคทายกชี้นั่นของลือน่ะตั้งอยู่นู่นน่ะไปดูสิโกเดือนเดื่อมเดื่อมเข้าไปมองก็เห็นแต่ไอ้ที่เผากระดาษก็ขี้เถ้าของเล็กๆที่เขาทำเผากระดาษในเทศกาลต่างๆของคนจีนเข้าไปดูเห็นแต่ขี้เถ้ากินก็ไม่ได้พอลือต้องรีบไปแล้วนะเขาเรียกเดินไปโกเดือนก็คิดว่าโอ้กินไม่หลายเว้ยเผากระดาษทองกระดาษเงินกระดาษอะไรก็ไม่รู้ละมันกินไม่ได้สักอย่างมีแต่ขี้เถ้าไปถึงก็ถามหรือชื่อโกเดือนหรือเขาถามโอ้โอ้โกเดือนอายุเท่าไหร่อ้าวผิดอายุสิท่านนี้ถามถึงภรรยาชื่ออะไรก็ผิดอีกเอ๊ะมันมีโกเดือนซ้อนๆกันขึ้นมาอีกอะไรอีกนะก็โยมทูตก็ยังทำงานผิดพลาดเหมือนกันนะว่ากันความจริงโอ้ยงานตื้อต้องให้โยมทูตให้เอาไปส่งเร็วๆโยมพบาลบอกโยมทูตไปส่งเร็วๆคนเดียวเขาเผาร่างจะเข้าไม่ได้ระหว่างพามาก็โกเดือนก็หิวน้ำมันจะตายอยู่ไม่ได้จนกระทั่งมาถึงที่หนึ่งเห็นขี้โคงครอบแอ่งน้ำอยู่หน่อยน้ำนั้นก็ไม่ค่อยใสเท่าไหร่ไม่สะอาดโอ้ขอว่ากินน้ำตรงนี้หน่อยแล้วกันว่าจะตายอีกแล้วเนี่ยหอยทากว่าไม่ได้กินน้ำตรงนี้ว่าก็ต้องตายแน่ๆโยมมาทูตก็เลยบอกว่าอนุญาตให้กินแล้วจะกินได้เนี่ยน้ำก็ไม่สะอาดยังมีขี้โคงครอบอยู่ด้วยโอ้อวดต้องกินให้ได้อ้วกินไม่ได้อ้วก็ตายก็มุดขี้โคงเข้าไปก้มหัวเข้าไปพอจะถึงน้ำยมทูตถีบโคมเดียวไปฟื้นในโรง นี่พูดถึงโกเดียนเนี่ยไปฟื้นในโรงพอฟื้นมาปั๊บเนี่ยขี้เหล้าหลังกงเต็กเขาก็จะสวดกันตามชนบทสวดกันไปกินเหล้ากันไปเป็นเพื่อนศพขี้เหล้าวงแตกเลยไปกันทิศทางแต่มีขี้เหล้าคนหนึ่งมีเหตุมีผลบอกโอ้ยไปกลัวทำไมว่าโกเดียนตอนลงโรงเนี่ยอ้วยังต้องอุ้มมันลงมันไม่ใช่เดินลงไปเองอะไปเอาแฉลงมา มีขี้เมาขี้กาอยู่คนเอาแฉลงมางัดโกเดือนนอนตาปิ๊บอยู่ในโรงพอลุมถามกันใหญ่กูเดินยกมือห้ามไว้เพราะยังพูดไม่ไหวขอแต่น้ำกินก่อนพอกินน้ำกินอะไรยกขึ้นมาบีบบีบนวดนวดพอมีกำลังบางทีลุมเถาะถามกันใหญ่หรือไปยังไงมายังไงอะไรต่ออะไรกูเดินบอกว่าอย่าเพิ่งถามเดี๋ยวอ้วแข็งแรงดีอ้วจะบอกพวกหรือทุกๆคนมาฟังพร้อมๆกันเลยถ้าอ้วบอกหรือทีละคนละคนเนี่ยว่าตายอีกทีพอมีกำลังดีก็บอกลูกน้องให้ไปบอกมาใครอยากฟังไว้ไหนมาไปให้มาหาวันนี้จะบอกความจริงว่าไปไหนมาเล่าไปจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายโกเดือนสรุปว่านับแต่นี้ต่อไปอ้วไม่ไหวเจ้าเขาก็หลักอีกเลี้ยวไม่ไหวเจ้าเผากระดาษอีกแล้วที่จริงทำก็ทำได้ไม่เป็นไรแต่ทำให้มันรู้แล้วก็ทำบุญก่อนสิเช้าขึ้นมาวันไหวเจ้าทำอะไรใส่เป็นโตวันนั้นไหวเจ้าอาหารเยอะแยะทำไมเราทำไม่ได้ล่ะข้าวสักเป็นโตหนึ่งอาหารสักห้าหกอย่างเพราะมันจะวันตรุษจีนอาหารมันเยอะของใหม่ๆสดๆเช้าๆทำขึ้นแล้วให้ไปถวายพระซะก่อนแล้วกลับมาไหว้จะไหว้แล้วก็ไหว้ไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเป็นประเพณีทำให้เราไม่เสียด้านสังคมประเพณีต่างๆเหล่านั้นด้วยนี่แหละโยมการที่เรารู้จักท่านเอามาเปรียบเทียบให้ฟังก็หมายถึงว่าเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่ทำอะไรไว้เลยเนี่ยแม้แต่น้ำก็ยังกินหากินยากเลยอาตมาเนี่ยถ้าเกิดกินน้ำเข้าไปคงไม่ได้กลับเหมือนกันนะ
ตอนนั้นก็ตายไปพักนึงแล้วก็ไปมันไม่ตายจริงอ่ะยังจำความได้อยู่กระทั่งทุกวันนี้ตายไม่ตายจริงสรุปไปพับมันก็ไปเกิดดินแดนใหม่ดินแดนที่สวยงามใช่ด้วยไปเกิดถนนก็ถนนดินแดงสองข้างทางมีต้นนกยูงเป็นแถวเหมือนอนานิคมตัดเป็นล็อก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 แล้วก็บ้านแบบทรงไทยเล็กๆเล็กๆบ้านหมดเลยเราก็หิวน้ำแต่น้ำข้างทางก็ไม่ลงไปกินละไม่รู้เป็นโรคอะไรไปที่บ้านนั้นก็เห็นสองคนไม่แก่นั่งคุยอยู่หน้าบ้านอยู่บนม้าใจก็หิวน้ำแต่เขาก็ไม่ถามเราเขาคุยกันเขาเองเสียงนุ่งหนิงนุ่งหนิงก็ไม่รู้ภาษาไอ้เราก็ยังไม่เข้าใจภาษาเขาก็เดินต่อไปเดินไปเดินไปจนไปเห็นน้ำนี่อุดมสมบูรณ์น้ำใสแจ๋วแต่ไม่ลงไปกินหรอกแปลกจริงๆหิวจะเกือบเป็นเกือบตายเกือบจะตายอีกทีเหมือนกันเดินไปที่ภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งอยู่กลางทุ่งภูเขาใหญ่มากพอสมควรทีเดียวสูงข้างบนนั้นมีตะปราสาทสวยงามอย่างนั้นน่ะแล้วก็มุ่งเดินไปที่ภูเขาลูกนี้เพื่อจะขึ้นไปดูพอเดินไปถึงตีนเขาก็หาทางขึ้นไม่ได้เดินจนรอบหาทางขึ้นไม่ได้กลับมาถึงที่เก่าเกิดพายุทรายพัดมาทั้งหิวน้ำทั้งไรสารพัดลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเจ็บจะหลบอีกทีนึงก็มาฟื้นโรงพยาบาลเนี่ยหรือว่าชีวิตนี่มันตายไม่จริงนะแล้วมาปฏิบัติธรรมมาเข้ามาสู่ศาสนาก็รู้ว่ามันตายไม่จริงตายเทียมๆตายแล้วเดี๋ยวก็เกิดอีกเรามาชาตินี้ทำงานไม่เสร็จเราก็ต้องไปเสร็จแล้วได้เวลาไปเสวยความสุขจากการทำความดีในชาตินี้จนหมดวาระของความดีที่เรามีอยู่ก็ได้กลับมาสร้างหรือสร้างตัวใหม่แต่ก็ยังเหลือของเก่าถ้าเราทำไว้บุญเนี่ยมันใช้ไม่หมดนะถ้าเงินทองใช้หมดโยมเงินมีเท่าไหร่ก็ใช้ไม่เป็นก็หมดแต่บุญเนี่ยถ้าเราใช้ในทางที่ถูกใช้ในทางสุจริตกายวาจาใจเงินมันจะไม่หมดจะกระทั่งถึงนิพพานนั่นแหละมันจะสุดสิ้นในที่สุดเราต้องใช้หนี้เขาหมดนะไม่ใช่ไม่ใช่นะเราติดหนี้ติดสินเขาเนี่ยกรรมเวรเนี่ยมันยังมีอยู่เราต้องมาเกิดอีกเกิดมาเพื่อใช้นี่เวรนี่กรรมให้มันตุ้นเสร็จสิ้นไปแต่มันไม่ใช่จะรู้ยากแต่ก็ไม่ใช่จะรู้ง่ายเราต้องมีศรัทธามีวิยะมีสติมีสมาธิปัญญาเพียงพอหรือว่าไม่เหลื่อมล้ำศรัทธามีแล้วมันก็ต้องมีความเพียรเรียกว่าวิริยะความเพียรสติก็ต้องมีมั่นคงในปัจจุบันธรรมสม่ำเสมอสมาธิความแน่วแน่แห่งจิตใจนี่สำคัญแล้วก็ปัญญาเข้าตัดสินในที่สุดมันไม่เหลื่อมล้ำเพราะเข้าสู่ภวังค์แห่งความสงบจิตเข้าสู่ภวังค์พร้อมสติสัมปชัญญะปัญญาจะเกิดทันทีทีเดียวถ้าตกลงไปพลาดไปตกถูกสินะมิทาก็จะง่วงเหงาเหานอนไปถ้าตกลงไปสู่ญาณทัศนะก็จะได้รู้ความจริงบางอย่างนี่สำคัญตัวปัญญาตัวเนี้ยไม่มีอะไรเหลื่อมกันล้ำกันแล้วก็พอสมดุลไปได้มันก็ปัญญาก็จะเกิดขั้นแรกขั้นสองขั้นสามปัญญาขั้นแรกมันก็เป็นคณิกะปัญญาแล้วขั้นต่อไปมันก็มันก็เป็นยาตรังคปัญญาขั้นต่อไปมันก็เป็นปัญญาที่สามารถหลุดพ้น
จากความมืดมนในชีวิตของเราจบหลักสูตรชีวิตเวียนว่ายตายเกิดของจิตแต่ละดวงละดวงที่ว่ามันเป็นปัญญาวิมุตติเนี่ยมันก็มันรู้แล้วเข้าใจไม่ว่าอะไรก็ต้องผัดรู้ขณะนั้นเดี๋ยวนั้นปัจจุบันนั้นไม่ว่าดีชั่วจะนิ่งอยู่ตัวในขณะนั้นจะไม่เกิดตัวตนคนสัตว์ขึ้นมาอีกจะปล่อยวางได้ลองเราปฏิบัติจิตของเราเข้าไปสู่ตังกะคณิกะสมาธิจิตเฉียดแล้วก็ถอยพอถึงอุปจารสมาธิเอาแล้วมันจะเริ่มเข้าสู่มิติใหม่ๆจะเห็นภาพนู่นภาพนี่นิมิตต่างๆอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ว่าอะไรเราก็จะต้องเฉยๆรู้ก็เฉยๆวางรู้แล้วปล่อยวางปล่อยวางจิตมันจะเกิดดับเกิดดับเหมือนเราเรียนหนังสือกอไก่กอไก่กอขวดเรียนกอไก่แล้วก็รู้แล้วลักษณะทุกอย่างแล้วก็ปล่อยวางกอไก่กอขวดกอควายจนกระทั่งเรียนจบอักษรศาสตร์แล้วความรู้ไปอยู่ที่ไหนล่ะนั่นเป็นสัญญาจำได้หมายรู้ความรู้อยู่ไหนไปอยู่ในจิตใจของเราถ้าเรารู้จริงๆมันก็เป็นปัญญาถ้ารู้กอไก่ขอไข่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองก็เป็นสมถะจิตก็สงบได้เหมือนกันแต่สงบแล้วไม่เกิดปัญญาถ้าเรารู้ขณะที่มันตกสู่ความสงบตั้งคณิกะสมาธิก็รู้เกิดปัญญาอ่อนๆ นะเรียกสมาธิปัญญาเกิดอ่อนๆพอถึงอุปจารสมาธิมันก็เกิดสูงขึ้นอีกหน่อยสามารถรู้อะไรที่ตาไม่เคยรู้ตาเนื้อไม่เคยรู้หูหนังไม่เคยได้ยินรู้อะไรก็ตามดีพิเศษขนาดไหนก็ตามแม้จะรู้ภพชาติของตนเองว่าไปยังไงมายังไงกี่พบกี่ชาติก็นำเอามาเล่าอะไรใครไม่ได้ทั้งนั้นนะเพราะมันเป็นความรู้ปัจจัตตังเฉพาะบุคคลวินยูพลพึงรู้เฉพาะตนดานำไปพูดไปโม้มันไม่มีเครื่องหมายมันไม่มีกล้องจับไว้เหมือนเดิมสมัยนี้ในโลกียะสมบัติต่างๆ นี่แหละทำไปจนกระทั่งจิตเราเนี่ยมันคุ้นเคยแป๊บเดียวเราก็สามารถทำใจสงบได้เพราะมันทำให้เป็นนะสมาธิเป็นนะแป๊บเดียวก็สงบได้ชั่วบุรุษลัดนิ้วมือหายใจเข้ายาวๆปล่อยออกเท่านั้นจิตสงบแล้วนิ่งแล้วเวลาภาวนาเราต้องฉลาดในการนั่งด้วยนั่งท่าไหนได้ทั้งนั้นนั่งท่าแต่เฉลี่ยน้ำหนักที่ก้นเนี่ยพอเหมาะอย่าให้มีอะไรไปหนุนไปอะไรให้มันทำให้เกิดเวทนาง่ายๆทำไปหนุนตรงไหนจะเกิดเวทนาตรงนั้นฮะฮะฮะอ๋อนั่นโอ้ไม่เป็นไรแล้วก็นึกว่ามันมืดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะสรุปอยู่แล้วแหละจะดูในเวลาอยู่แล้วแล้วมันเกินเวลานิดหน่อยเขาให้เทศเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกนะบอกเท่าไหร่อ่ะ4:30 ฮะไม่ใช่เขาบอกใช้เวลาเท่าไหร่นี่มันจะมัน22นาฬิกากี่โมงอ่ะ4ทุ่มก็จะครึ่งแล้วจะครึ่งแล้วเราวันนี้ก็ได้พูดถึงธรรมะอันเป็นหลักของชีวิตจิตใจมนุษยชาติจำเป็นต้องมีให้มันอยู่ในใจเราประจำจริงๆนั่นก็คือศีล5ถ้าเรามีศีล5ดูสิรักษาให้มันดีจริงๆเมื่อเราเชื่อพ่อเชื่อแม่แล้วก็เอาโอวาทมาปฏิบัติด้วยเจริญสักแค่ไหนโยมลองคิดดูก็แล้วกันเราเชื่อพ่อแม่เ
เราไม่เชื่อพ่อแม่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามโอวาทเราก็ไม่ได้เชื่อพ่อแม่เป็นลูกที่มันอยู่นอกโอวาทของพุทธเจ้าเนี่ยของพ่อแม่เนี่ยความเจริญก็ยากแล้วท่านก็บอกไว้สีเดสุกติยันติเนี่ยยุ่มอยู่กันอย่างสันติสุขสีเดนโพธรรมทายอย่างพระสมบัติต้องเกิดขึ้นด้วยสีเดนิพุติยันติเป็นปฏิปทานนำไปสู่มรรคผลนิพพานด้วยเอาแค่ศีล5อย่างเดียวไม่ต้องไปพูดถึงฌานถึงญาณถ้าศีลบริสุทธิ์แล้วทำอะไรมันก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่มีนิวรณ์นิวรณ์มาจากความผิดพลาดบกพร่องของชีวิตนั่งไปสักหน่อยเดี๋ยวมันก็โผล่มาแล้วแล้ววันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เขาไม่ได้บอกเวลาว่ามาใช้เวลาเท่าไหร่เพราะธรรมะเนี่ยถ้าเราจะปฏิบัติกันแจ้งมันก็พูดไปได้แจ้งนะนั่งไปถ้าเราตั้งใจจริงๆถ้ามันไม่ปวดไม่เมื่อยก็มันเป็นธรรมนี่มันต้องอาศัยการลงทุนเหมือนกันลงทุนค่าความเกียจคร้านก็ค่าเกียจคร้านแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็จะมีวิริยธรรมเกิดขึ้นมาแทนค่าความโหดร้ายป่าเถื่อนในตัวเราเองแล้วก็เมตตาก็จะเกิดขึ้นแทนค่าความอ่อนแอลงไปเสียได้ขันธิธรรมก็จะเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นสัจจวิยะสัจจะเมตตาอธิษฐานต่างๆนี่มันต้องมาจากจิตใจถ้าเรามี3อย่างมีเมตตามีขันธิธรรมมีวิริยะธรรม3อย่างนี่เรามี3อย่างนี้อีก7อย่างจะมาเองค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆจากความรู้จากความเข้าใจขอให้ทุกคนเจริญในธรรมคำสอนพุทธเจ้าโดยทั่วถึงการเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้จะมาเนี่ยเป็นคนที่มันไม่ค่อยจะเป็นห่วงกังวลกับเวลานาทีของชีวิตเพราะเรามันไม่ได้ใช้เหล่านั้นเป็นไปมาเป็นเครื่องขีดขั้นแต่ความดีแล้วทำไม่รู้จักเบื่อแต่ความชั่วสัมผัสนิดเดียวก็ไม่เอาด้วยแล้วเบื่อมีอะไรฮะอ๋อเรานี่ไม่ได้อ่านข้อที่เขามาเขียนไว้นะ